S 1> <S 1> เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติครับวันนี้นะครับผมจะชวนแฟนๆรายการมาเรียนรู้วิธีคิดของอัจฉริยะระดับโลกนะครับเอ๊ะเวลาเราคิดถึงอัจฉริยะระดับโลกเนี่ยคิดถึงใครบ้างถ้าเป็นนักดนตรีคิดถึงโมสซาทวิโทเฟนนะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ย ผมเชื่อเลยว่าหลายหลายหายคนนะครับคิดถึงไอน์สไตน์มาดูกันครับว่าไอน์สไตน์เนี่ยมีวิธีคิดยังไงนะครับอาวุธสำคัญของไอน์สไตน์อย่างหนึ่งที่ไอน์สไตน์ใช้มากๆเลยนะครับก็คือการทดลองในความคิดทําไมครับเพราะว่าไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับการทดลองในความคิดเนี่ยคืออะไรก่อนอื่นนะครับผมขอยกคําพูดที่เราพูดกันเยอะมากๆเลยนั่นคือจินตนาการสําคัญต่อ,อความรู้นะครับ Imagination is more important than knowledge คำกล่าวนี้มาจากบทสัมภาษณ์ i อน์สไน์ะครับโดยนักสือพิมพ์นะครับชื่อจอร์จซีเวสเตอร์เฟอ็กเขาสัมภาษณ์ i อน์สไไว้หลายเรื่องเลยส่วนใหญ่เป็นทัศนะเกี่ยวกับชีวิตแล้วการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาต่างๆครับก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้ฮะว่าชีวิตเนี่ยมีความหมายอย่างไรกับไอน์สไและในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็เกิดคําสําคัญขึ้นมาคือคํานี้ภาพนี้อาจจะไม่ชัดนิดนึงแต่ว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟิกนะครับถามไอสไตน์ว่าทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปของเขาเนี่ยที่ทำนายว่าแสงเดินทาเส้นโค้งนะครับเวลาผ่านมวลเช่นดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยแล้วทําให้ตําแหน่งดาวเนี่ยมันขยับไปซึ่งจะเกิดขึ้นตอนที่สังเกตสุริยคราดนะครับเขาเชื่อจริงๆหรือว่านักดาราศาสตร์เนี่ยจะพบอย่างนั้นไอ์สไตน์บอกเขาเชื่อมั่นนะครับเฟกเลยถามบอกว่าถ้างั้นคุณเนี่ยเชื่อในจินตนาการของคุณเนี่ยนะครับมากความรู้กันหรือ ไอซตอบว่าไงครับอกว่าผมเป็นศิลปินมากเพียงพอนะครับที่จะวาดอย่างอิสระแล้วก็บอกว่าจินตนาการสัมพันธ์กับความรู้ความรู้นั้นจำกัดนะครับแต่จินตนาการเนี่ยมันครอบคลุมทั่วสากลพิภพเลยนี่คือที่มาของคําว่าจินตนาการสัมพันธ์กับความรู้นะครับทีนี้ถ้าพูดแค่นี้เนี่ยเป็นการเคลมนะครับมาดูกันครับว่าไอตา์เนี่ยมีรากของความคิดนี้มาอย่างไร ไอสไตน์ style, ตอนประมาณ4ี่หขวบนะครับป่วยสิเกิดขึ้นคือตอนนอนบนเตียงเนี่ยพ่อก็เลยเรียกว่าอยากจะให้กำลังใจนําเข็มทิศมาให้สิเกิดขึ้นคือไอสไตน์เนี่ย,ย,ยต, style, ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตอนที่โตแล้วเนี่ยก็บอกว่าทําไมเข็มทิศเนี่ยไม่ว่าจะจับมันยังไงเนี่ยมันจะชี้ทิศเหนือตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่มีใครไปแตะเข็มนั้นเลยนะครับไอสไตน์ style, บอกว่าผมยังจําได้ดีหรือ,อย่างน้อยก็เชื่อว่าผมจําได้ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นประทับใจและตราตึงในใ,นใจมา,มาตลอด มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยุ่ลึกเบื้องหลังสปปรรพสิ่งต่างๆอย่างแน่นอนเรื่องนี้คือแรงขับดันของไอสไตล์ตลอดชีวิตเห็นว่าอฉัยยะของไอสไตล์เนี่ยนะครับตั้งแต่4ี่ห้าขวบเนี่ยเริ่มคิดแล้วใช้แววความเป็นนักคิดตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้พออายุได้ประมาณสักสิบสอขวบน้องสาวของไอสไตล์ชอมายาอ่อนกว่าไอสไตล์ประมาณสัก2ปีนะครับบอกว่าพี่เนี่ยเวลาเอาคณิตศาสตร์มาคำนวณน,นะครับพิสูจน์สูตรต่าง,งๆเนี่ย ลืมหมดทุกอย่างลืมเพื่อนลืมเล่นเันนัมันเอาแต่คิดแก้โจทย์ไม่ยอมเลิกจนกว่าหาคําตอบได้แล้วไอน์สไตน์ก็บอกเองตอนหลังเนี่ยครับบอกว่าไอโจทย์ในหนังสือต่างเนี่ยเขาทําได้เรียกว่าเกือบหมดเลยแล้วว่าถึงขนาดที่ว่าคิดวิธีการใหม่ๆเองได้ด้วยอย่างทฤษฎีบทของพีทาโกรักสซึ่งหลายคนเรียนนะครับไอน์สไตน์ <c> ก็บอกว่าคิดเองได้ด้วยเช่นกันคุณอังไอน์สไตน์นะครับซึ่งประกอบธุรกิจนะครับของครอบครัวเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับชื่อยารคอบบอกว่าเขาทํางานอยู่กับ ลูกน้องลูกน้องนะครับในการแก้ปัญหาพวกขึ้นยกนกยนไกลบางอย่างเป็นวันเลยนะครับคิดไม่แตกเลยนะครับคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหายัางไงแต่ว่าไอสไตล์นะครับในวัยเยาว์เข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้น15นาทีงานเสร็จเลยนะครับฉายแววของอัจฉริยะตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดกันแน่นอนว่าในยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ หนังสือเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆที่คนในยุคโบราณนะครับยุคกเก่ามากเนี่ยนะครับใช้ในการเรียนรู้มีหนังสือชุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับเป็นตําราภาพนะครับที่ให้คนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติชื่อเดิมของเขาเนี่ยจริงๆเรียกว่า people's books on natural science แต่ว่าตอนหลังเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น popular books on natural science นะครับเขียนโดยอารอนดวิดแบน n s ต e i ์นะครับเป็นคนเยอรมันหนังสือชุดนี้นะครับเรียกว่ามี นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งนะครับมาบ้านไอสไตน์นักศึกษาแพทย์ท่านนี้นะครับมักส์ทามุสเนี่ยเป็นคนยากจนทีนี้พวกยิวนะครับครอบครัวไอสไตน์ le, เนี่ยจะมีธรรมเนียมว่าจะต้องต้อนรับนะครับคนที่ยากจนด้วยการเลี้ยงอาหารเขานะครับมักส์ทามุสก็มามากินอาหารที่บ้านไอสไตน์ le, พร้อมกับน,นําหนังสือมาด้วยแล้วก็ให้ไอสไตน์อ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคือในบางเล่มเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเอกภพจัก,กรวาลต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความเร็วแสงซึ่ง มันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งไอน์สไตน์บอกว่าประทับใจเขามากเลยนะครับบอกว่าเนื่องจากแสงทุกชนิดเดินทางด้วยความเร็วที่เท่ากันหมดดังนั้นจึงอาจเรียกได้ว่ากฎเรื่องความเร็วแสงเป็นกฎที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมที่สุดในบรรดากฎแห่งธรรมชาติทั้งปวงประโยคนี้นะครับที่ทําให้ไอน์สไตน์เนี่ยมุ่งมั่นในการคิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพในเวลาต่อมานะครับนี่คือรากความคิดนะครับซึ่งไอน์สไตน์ได้รับจากหนังสือ ไอน์สไตน์อายุประมาณ16ปีเริ่มเขียนบทความทางฟิสิกส์น,นะครับจากการอ่านตำราเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงตมความเชื่อของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือในตอนนั้นนักฟิสิกส์เนี่ยเชื่อกันว่าแสงเนี่ยมีตัวกลางผมเล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งนะครับแสงนี่เป็นคลื่นทีนี้พอพูดว่าเป็นคลื่นปั๊บเนี่ยต้องมีตัวกลางทําไมอย่างเวลาเรามีสระน้ำนะครับเราโยนก้อนหินไปบนน้าบนสระน้ำเนี่ยน้ำก็เกิดการกระเพื่อมคลื่นน้ำเนี่ยมีน้ําเป็นตัวกลางนะครับ เสียงต้องมีอากาศเป็นตัวกลางดังนั้นแสงเนี่ยซึ่งเป็นคลื่นเหมือนกันก็น่าจะมีตัวกลางด้วยแล้วก็ตั้งชื่อว่าอีเทอร์นะครับทีนี้ไอน์สไตน์ก็ไปอ่านเจอบทความพวกนี้มาก็เลยใช้ว่าใช้จินตนาการของตัวเองบวกความรู้ที่ได้มาจากหนังสือตำาักตำตำราครับเขียนบทความขึ้นมาด้วยลายมือตัวเองไม่ได้ตีพิมพ์นะครับไม่ได้ตีพิมพ์ก็ต้นฉบับจะหาไม่เจอแล้วแต่ว่าจะมีชื่ออยู่บอกว่าเกี่ยวกับการสำรวจสถานะของอีเทอร์ในสนามแม่เหล็กแล้วก็บอกว่า มันควรจะมีการทดลองในบางอย่างนะที่จะตรวจสอบว่าสนามแม่เหล็กกับอีเทอร์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงแต่อ์สไตน์เนี่ยฉลาดมากนะครับอายุ16เลยบอกว่าผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่สึกษสาเรื่องนี้ลึกซึ้งนอกจากการคิดตึกตองนะครับดังนั้นโปรดอย่าด่วนตีความเรื่องนี้ว่าเป็นแค่เรื่องผิวเผินออกตัวก่อนเลยแล้วก็ใช้แววนักวิชาการตั้งแต่อายุ16ปีทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญของอ์สไตน์คืออะไรตอนอายุ16เช่นกัน เขาได้ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเ mm hmm. มืองอาราเราผมหาภาพโรงเรียนไม่ได้นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไม่มีภาพโรงเรียนอยู่แต่ว่าหาสภาพเมืองในปีที่ไอสไต์เนี่ยไปได้นะครับเป็นบริเวณที่มีน้ําพุอยู่ในเมืองอยู่นะครับแล้วก็มีโบสอยู่ด้วยที่เมืองอาราเรานี้จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับผู้อในการโรงเรียนหรือครูใหญก่ก็ตามเนี่ยนะครับนะชื่อโยฮันไฮดริชฟิสตาลูซีเป็นนักปฏิรูปการศึกษาชาวสวิต ที่น่าทึ่งมากๆเลยท่านมีความคิดว่านักเรียนเนี่ยควรจะได้รับการสอนให้มีการสังเกตเน,นะครับแล้วก็ใช้การสังเกตนั้นนะครับรับข้อมูลเข้ามาแล้วใช้การอย่างรู้งตัวเองแล้วก็นําเอาสิ่งที่เรียนรู้มาเนี่ยคิดเป็นภาพนะครับเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมานะครับไม่ควรถูกสอนให้ท่องจำอะไรต่างเป็นต้นนะครับคือสอนได้แต่ว่าเป็นเรื่องรองลงไปแล้วก็เชื่อว่าแม้แต่คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เนี่ย ก็เรียนด้วยวิธีนี้ได้และนี่คือหัวใจของการที่ทำให้ไอสไตน์เนี่ยมีเครื่องมือที่สำคัญเรียกว่าการทดลองในความคิดนะครับหรือ,อว่าท็อดสเอ็กซ์เพร์เมนต์ในภาษาอังกฤษหรือว่าเกดังเกนเอ็กซ์เพร์เมนต์ในภาษาเยอรมันเป็นอาวุธติดต,ตัวไปจนชั่วชีวิตนะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าไว้ในที่นี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเป็นประกาศ,ศนิบัตท,ที่บอกถึงเกรดของไอน์สไตน เราเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้ไหมครับบอกว่าไอสไตล์ตอนเด็กเนี่ยโอ้โหแบบเรียนไม่ได้เรื่องเลยสอบตกคณิศตศาสตร์นะครับบางทีตกฟิสิกส์ด้วยอะไรย่างนี้เป็นต้นไม่จริงนะครับเรื่องนี้ไม่จริงเ,ออเป็นภาษาเยอรมันแต่ผมจะชี้ให้ดูอะไรบางอย่างอย่างเล็กศึกเนี่ยนะครับฟิสิกส์เนี่ยครับคือฟิสิกส์เนี่ยไอสไตล์ได้เกรด6คือเกรดสูงสุดนะครับคือเกรด6ในตอนนั้นแล้วก็วิชาอย่างเคมี Me, เกรด5นะครับอัลจีบ布拉และพิชคณิตเนี่ยเกรด6ดีๆกันเลยนะครับจเโอกราฟฟีเ่เกรดสี่นะครับ ส่วนภาษาอาจจะไม่ค่อยดีนะักภาษาเยอรมันนะครับได้เกรด5่าอันนี้เขานั่งดีแต่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยดีเกรดสาเป็นต้นดังนั้นไอตัวความเชื่อที่ว่าไอน์สไตน์เรียกว่าสอบตกตอนเด็กนะครับเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งฟิสิกส์ก็ไม่ค่อยได้เรื่องตอนเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ล้ออัจฉริยะท่านนี้เมือ่อไอน์สไตน์ได้เครื่องมืออันพิเศษนะครับคือการทดลองในความคิดแล้วเนี่ยเรื่องแรกที่เขาบันทึกเอาไว้เลยซึ่งเป็นที่รับรู้กันค ไอซานจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าแสงแล้วถือกระจกไปด้วยภาพนี้อาจจะไม่สะท้อนความจริงนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอสไตน์ควรจะเด็กกว่าน,นี้อายุ16นะฮะภาพนี้ดูแก่ไปหน่อยสิ่งเกิดขึ้นคือหากว่าเราถือกระจกข้างหน้าเราแล้วเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแสงจากหน้าเราเนี่ยก็ต้องวิ่งไล่ตามกระจกไปใช่ไหมครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือในตอนนั้นเชื่อกันว่า หากคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับไปเรื่อยนะครับนะคุณจะบอกไม่ได้หรอกว่าคุณกาลังเคลื่อนที่อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการส,สั่นสะเทือนอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแสงเนี่ยเดินทางไปนะครับและไล่ตามกระจกไม่ทันเนี่ยแสงก็จะไม่สะท้อนในกระจกแล้วกลับมาหาเราภาพในกระจกก็จะหายไปซึ่งไอสไตล์บอกไม่น่าจะเป็นไปได้ทีนี้ไอสไตล์บอกว่าอย่างนี้ที่เมืองอาร์เราเนี่ยผมได้ทําการทดลองในความคิดแบบเด็กเป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งมีผลโด,โดยตรงต่อการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งเป็นทฤษฎีสําคัญที่สุดของเขาเลยนะครับว่าถ้าเราเคลื่อนที่ตามแสงด้วยความเร็วเท่ากับแสงแล้วเนี่ยเราก็เห็นแสงมันอยู่นิ่งใช่ไหมซึ่งไอน์สไตน์บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับนี่คือการทดลองในความคิดแรกๆหรือแรกๆเลยนะครับของไอน์สไตน์ทีนี้พอจบฟิสิกส์มาแล้วก็เริ่มพัฒนาทฤษฎีสมมติภาพเกิดอะไรขึ้นไอน์สไตน์ใช้วิธีการทดลองในความคิดแบบนี้ครับในยุคนั้นการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถไฟนะครับ ก็พูดถึงรางรถไฟชานชลานะครับมีรถไฟอยู่อิสต้์จินนาก,การถึงจุด2จุดเรียกว่าจุด A นะครับกับจุด B นะครับแล้วก็รถไฟก็เคลื่อนที่ไปอิสต้์คิดถึงคน2คนนะครับคุณ M กับคุณ M ที่มีเรียกว่าตัว dash, เดชเล็กอยู่บนคุณ M เนี่ยจะอยู่ที่ชานชลาส่วนคุณ M อีกคนหนึ่งนะครับจะอยู่ที่บนรถไฟสิ่งเกิดขึ้น,นคืออสต้์คิดว่า ถ้าฟ้าผ่าลงมาที่จุด A และ B พร้อมๆกันในมุมมองของคนที่อยู่นชันชลาที่อยู่ตรงตึงกลางดูดีนะครับถ้าคนนี้อยู่ตรงตึงกลางระหว่าง A กับ B ถ้าฟ้าผ่า2จุดพร้อมๆกันสิ่งเกิดขึ้นคือแสงจาก A ก็จะวิ่ง้าหา M พร้อมกับแสงจาก B วิ่ง้าหา M ในเวลาเดียวกันดังนั้นคนที่อยู่นชันชลาเนี่ยก็จะบอกว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าทั้ง2จุดเกิดขึ้นพร้อมกันเป๊ะเลย แต่เกิดอะไรขึ้นกับคนบนรถไฟดูนะครับคนบนรถไฟเนี่ยอยู่ในรถไฟที่เคลื่อนที่เข้าหาจุด B ีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอน์สไตน์บอกว่าเขาจะเห็นเหตุการณ์ที่ B ีเกิดขึ้นก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากในทฤษฎีไอน์สไตน์นะครับบอกว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับคนคนหนึ่งเช่นคนบนชันชาลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับอีกการทดลองในความคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากแล้วก็ทํา ให้เกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไอสไตน์นะครับจนในภายหลังเนี่ยไอสไตน์เรียกว่าเป็นความคิดที่ทําให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเป็นแบบนี้ครับตอนที่เขาพัฒนาทฤษฎีสมรรถภาพชิ้นแรกเรียกว่าสมรรถภาพพิเศษขึ้นมาได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาถูกบอกว่าขอให้เขียนบทความเชิงปริทัศน์คือรีวิวตัวเองนะครับบอกว่าไหนบอกมาสิว่าคุณคิดอะไรมาเขาก็รีวิวไปไอสไตน์พบว่าทฤษฎีแรกของเขาเนี่ย ทฤษฎีสมัริภา,ภาพพิเศษเนี่ยนะครับยังไม่รวมความโน้มถ่วงเข้าไปด้วยดังนั้นไอน์สไตน์บอกว่าทำยังไงก็รวมเข้าไปได้2ปีผ่านไปในปี1 9 0 7นะครับไอน์สไตน์ตอนนั้นยังเป็นเสมียนจดสิทธิบัตรอยู่นะครับในกรุงแบนสิ่งเกิดขึ้นคือจู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าหากมีใครสักคนตกจากตึกลงมานะครับฟังแล้วแปลกไหมคนคนนี้ที่กําลังตกตึกเนี่ยจะไม่รู้สึกถึงน้ําหนักตัวเองนะครับคือไร้น้ําหนักเลย ไอสไตน์ style, บันทึกไว้ชัดเจนนะครับผมนั่งอยู่ที่เก้าอี้สำหรับงานสิทธิบัตรในเมืองแบนด์ท่นนั้นก็มีความคิดแวบหนึ่งเข้ามาว่าคนตกอยู่ที่สูงจะไม่รู้น้ําหนักตัวเองเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยคนก็จะบอกว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็ตกลงมาเหมือนนักบิโวกาศเดวกาศไงเป็นต้นแต่ว่าไอสไตน์ต่อยอดเรื่องนี้จนในสุดอีก8ปีต่อมานะครับใช้คณิตศาสตร์เติมเข้าไปเนี่ยเกิดเป็นทฤษฎีสัมัทธภาพทั่วไปขึ้นมาได้นะครับไอสไตน์ยังต่อยอดความคิดน,นะครับ โดยการคิดถึงกล่องกล่องหนึ่งซึ่งปัจจุบันเรียกว่าลิฟต์แต่สมัยไอน์สไตน์ยังไม่มีลิฟต์แท้ๆเนาะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในลิฟต์ในอวกาศนะครับมันก็เหมือนกับคุณเรียกว่าตกลงมาจากที่สูงเหมือนคนตกตึกนั้นคือไม่มีน้ําหนักนะครับหรือถ้าเกิดว่าลิฟต์นี้ถูกเชือกดึงขึ้นไปถูกกระชากข,ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคุณไปอยู่ใกล้ๆก,กับดาวเคราะห์หรือว่าดาวฤกษ์อะไรบางอย่างคือมีแรงดูดดูดลงมานะครับอันนี้เป็นการทดลองในความคิดของไอน์สไตน์ที่ใช้ในการอธิบายทฤษฎีสัพภาาขของเนะครบ ผลการอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าทําให้โลกฟิสิกส์เนี่ยฉงนมากคืออย่างนี้ครับมีการค้นพบว่าแสงบางความยาวคลื่นเช่นแสง UV เนี่นะครับนะพอตกกระทบกับโลหะแล้วเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าคือเล็กต r อนหลุดออกไปในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าพลังงานต่ํากว่าเนี่ยพอตกลงไปแล้วเนี่ยกระทบกับโลหะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะฉายความเข้มเท่าไหร่เนี่ยไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยไม่มีเล็กต r o หลุดออกมาไม่มีกระแสไฟฟ้า ีนี้ไอน์สไตน์มาพร้อมความคิดใหม่ซึ่งตัวสมการนี่เรียบง่ายมากเลยนะครับตัวสมการนี่คือการบวกลบคูณหารธรรมดาบวกลบธรรมดาไปซ้าไปแต่ตัวความคิดเนี่ยไอน์สไตน์บอกว่าเป็นเปเปอร์ที่เชิงปฏิวัติเลยคือปฏิวัติความคิดมนุษย์เลยไอน์สไตน์มองว่าแสงเนี่ยแทนที่จะเป็นคลื่นแต่ว่าแสงนี่เป็นก้อนนะครับก้อนนี้ตกกระทบกับอ e ิเล็กตรอนในโลหะหากว่ามีพลังงานมากพอมันจะทําให้เตะอ e ิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นะครับแล้วต่อมาก็จะมีการเรียกก้อนของแสงนั้นว่าโฟตอน ซึ่งไอสไตน์ไม่ตั้งนะครับคนตั้งชื่อเป็นนักเคมีกิเบิลเอ็นลูอิสนักดาราต่อมาผมมีภาพบางอย่างให้ดูด้วยนะครับเช่นถ้าเราเอาแสงพลังงานต่ำๆเนี่ยนะครับระดมยิงลงไปที่โลหะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีอะไรหลุดออกมาแต่ถ้าเอาแสงที่มีพลังงานมากกว่ายิงไปที่โลหะเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เปรียบเทียบง,ง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติเรามีขวดน้ําขวดหนึ่งเติมน้ําให้เต็มวางบนโต๊ะนะครับเราลูกยิงปองนะครับ เอามาเป็นร้อยลูกเลยกันนะครับคว้างลูกปิงปองเทียร์ลูกไปที่ขวดน้ํานั้นขวดน้ําล้มไหมครับไม่มีทางล้มเลยถ้าขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับใหญ่ๆนิดนึงนะครับเติมน้ําเต็มมันจะหนักเราลูกปิงปองเนี่ยคว้างควางควางไปต่อให้คว้างเป็นร้อยเป็นพันลูกเนี่ยขวดน้าก็ไม่ล้มแต่ถ้าเกิดกลับกันถ้าเราใช้ลูกบอลแค่เพียงลูกเดียวนะครับคว้างขวดเปรี้ยงไปขวดน้ําจะล้มทันทีลูกปิงปองเปรียบเสมือนกับแสงที่มีพลังงานต่ําไม่ว่าคุณจะใช้มันเรียกว่าเยอะแค่่ไหนี แต่ละเม็ดของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะเตะอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้แต่ว่าลุกบอลเนี่ยเปรียบเหมือนแสงมีพลังงานสูงนะครับเพียงแค่ตัวเดียก็พอที่จะเตะให้อิเล็กตรอนหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทําให้วงการฟิสิกส์สั่นสะเทือนมากนะครับเป็นเปนเปอร์ที่ซับซ้อนพอสมควรแต่ผมเล่าสั้นๆาแบบนี้แล้วกันนี่คือ บทความเชิงวิชาการที่ไอสไตน์พยายามโจมตีกศาสัตร์ควอนตั้มบอกว่ากศาสตร์ควอนตั้มไม่สมบูรณ์นะครับโดยการตั้งชื่อว่าคาอธิบายของกศาสัตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความจริงทางกายภาพเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมไอสไตน์คิดกับเพื่อนนักฟิสิกส์อีกสองคนนะครับคือโบล์โดสกี้กับโรเซนต่อมาเปเปอร์นี้ก็เรียกว่า EPR paper นะครับหรือว่าบทความ EPR แต่ปรากฏว่าการที่ไอสไตน์พยายามที่จะ ใช้การทดลองทงความคิดนะครับไปโจมตีกลศาสตร์ควอนตัมกลับทําให้กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยค้นพบเรื่องใหม่นั่นคือการพัวพันแล้วการพัวพันนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเมื่อปีก่อนนี้เองนักฟิสิกส์ได้รางวัลโนเบลไพรส์ไปจากเรื่องนี้นะครับอาจมีคําถามว่าการทดลองในความคิดของไอน์สไตน์ถูกเสมอไปไหมคําตอบคือไม่ครับไอน์สไตน์พยายามโจมตีกลศาสตร์ควอนตัมโดยการหาที่ผิดในหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็เถียงกับนิวส์โบ เยอะมากเลยสิ่งเกิดขึ้นคือทุกครั้งที่ไอสไตน์เทียงนิวสโบเนี่ยนิวสโบชนะไอสไตน์ I แพ้ทุกครั้งนะครับเพราะคุณกำลังเถียงความจริงไงนะครับนะอันนี้เป็นภาพการทดลองนะครับที่ไอสไตน์คิดขึ้นมาว่ามีกล่องกล่องหนึ่งนะครับในกล่องนี้มีนาฬิกาอยู่วัดเวลาได้แล้วก็ในกล่องนี้ทําให,พหอออ้พวกแสงเนี่ยนะครับหรือโฟตอนของแสงอนุภาคแสงเนี่ยกระทบไปมาได้แต่มีช่องเปิดเล็กๆช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราชั่งน้ําหนักโดยการเอาสปริงถ่วงไว้ ถ้าเราปล่อยให้แสงหลุดออกมา1ก้อน1โฟตอนหนึ่งตัวนะครับหลุดออกมามันก็จะเบานะฮะกล่องนี้จะเบาลงใช่ไหมก็ขยับขึ้นมานะครับไอน์สไตน์บอกว่าคุณวัดพลังงานได้อย่างแม่นยำคุณวัดเวลาได้อย่างแม่นยำเพราะมีในกาอยู่ดังนั้นหลักความไม่น่นอนไฮเซนเบิร์กนั้นผิดไอน์สไตน์บอกอย่างนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนิวส์โบตื่นตะลึงมากจากการที่ไอน์สไตน์ให้ผลแบบนี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฟิสิกส์ล่มสลายเพราะว่าควอนตัมจะผิด นิวสโบใช้เวลาทั้งคืนนะครับในการคิดแก้หาทาาทางหรือว่าแก้ไขเอกคำที่บังไอนสไตน์นี้แล้วพบว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่าไอสไตน์คิดไม่ครบและการคิดไม่ครบนั้นเนี่ยไอสไตน์ได้หลงลืมผลจากทฤษฎีของเัวเองที่ว่าเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ในสามความโน้มถ่วงนะครับดังนั้นนะครับการทดลองในความคิดเนี่ยของไอสไตน์ไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปนะครับหากเขาคิดไม่ครบเป็นเรื่องของความรู้ที่ต้องถูกต้องด้วย เรื่องอื่นๆนะครับที่ไอน์สไตน์ไม่ได้ใช้การทดลองในความคิดอย่างเต็มรูปแบบเช่นการขึ้นที่แบบบราวนถ้าเราเอาลองเกสรดอกไม้ไปวางไว้ในน้ํามันจะขยับนิดหน่อยนะครับอย่างตัวเสีงเหลืองนี้นะครับไอน์สไตน์จินตนาการว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยไปชนนะครับกับลองเรนูจนลองเรนูเนี่ยขยับไปและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการบอกไกลๆว่าอะตอมโมเลกุลเนี่ยมีจริงนะครับเรื่องอื่นๆเช่นคลื่นความน้่มทวงนะครับ ของแข็งไอสไตน์ le, ซึ่งพูดถึงความจุดความร้อนนะครับเลเซอร์ไอสไตน์ก็คิดแต่ว่าเป็นการคิดที่ไม่ได้ใช้การทดลองในความคิดอย่างเต็มรูปแบบคนอื่นล่ะคิดไหมมีครับแม็กซ์เวลนะครับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลประมาณ200ปีก่อนเกือบ200ปีแล้วเนี่ยก็ใช้การทดลองในความคิดนะครับพูดถึงแม็กซ์เวลล์เดมอนนะครับหรืออย่างในควอนตัมนะครับผมจะหาโอกาส,กาสขยายความเรื่องต่อไปนะครับพูดถึงแมวของโชยิงเกอร์นะครับ แล้วก็ในทางปรัชญานะครับใครชอบดูหนังเมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีความคิดนี้ก็ได้นะครับบอกว่าถ้าเราเอาสมองของเราเนี่ยนะครับออกมาแล้วต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับสมองเราและจําลองกระแสฟ้าเนี่ยนะครับให้เหมือนกับว่ากระแสฟ้าที่เข้ามาในสมองเนี่ยเหมือนกันรรับรู้ของเราทุกอย่างเลยประสาทสัมพันธ์เราเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วโลกนี้ยังมีอยู่อย่างนั้นนะครับเรียกว่าเป็นสมองในขวดโหล,ลนะครับเป็นการทดลองในความคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเช่นกันนะครับ สุดท้ายนะครับกลับมาที่เรื่องเดิมจินตนาการสําคัญก่าความรู้ไหมนะครับคําตอบของผมนะครับคืออย่างนี้ในทางฟิสิกส์หรือว่าทางวิทยาศ,ศาสตร์เนี่ยจินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของการหาความรู้ใหม่ไม่ได้สําคัญก่าความรู้แท้ๆเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยหากจินตนาการไม่ได้ต่อยอดไปจากความรู้ที่แท้จริงหรือว่าไม่ได้นาไปสู่ความรู้แท้จริงเนี่ยจินตนาการนั้นก็เรียกว่าจินตนาเกินเนาะผิดมันผิดนะครับแต่ถ้าจินตนาการต่อยอดจากความรู้ที่แท้จริงนะครับและนําไปสู่ออความรู้ให UM ม่ได้ จินาการนั้นก็จะมีพลังมากและทําให้นุษยชาติเนี่ยนะครับเติบโตต่อไปและนี่นคือยูเรก้าท่องโลกวิทยาการในเรื่องเกี่ยวกับความคิดของไอสไตน์นะครับการท่องในความไอสไตน์ซึ่งเป็นความคิดทรงพลังมากดังหน้าจะมีรายหน่าสนใจโปรดติดตามครับใช้ i PBS Podcast view the world via the voice